จุดแวะอีกวัดหนึ่งฮะลานจอดรถวัดพวงอ่ะมีที่กราบนี่ก็ผ่านมาอีกวัดหนึ่งนะครับก็ได้ชะลอถ่ายรูปก็คือล่างท่านวัดท่านอยู่วัดโน้นแต่ท่านมาคือท่านเดินไปเจอที่ที่โน้นก็เริ่มนะทางตรงนี้ก็มีตลาดนัดนะครับก็สามารถแวะมาชมได้เราวัดที่นี่ถูกมากเลยเต๋อเคยมาเต๋อมาที่นี่พี่โดยปกตินะเขาจะมาที่นี่กันมากกว่าเพราะทุกปีที่เคยมาเต๋อมาที่นี่อย่างเดียววัดพวงนะฮะเมื่อสถานที่ที่เราออกมาเนี่ยคือวัดกระทิงแต่ตรงนี้คือวัดพวงที่ผมเคยมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่เริ่มต้นที่วัดพวงนะแต่ว่ายุคนี้ก็คือเริ่มต้นที่วัดกระทิงแล้วก็มาวัดพวงก่อนที่จะขึ้นไปที่ของพี่ชมพู่เดี๋ยวดูภาพบรรยากาศครับวัดพวงฮะคนเยอะมากเลยไม่รู้วัดพวงนี่คนเยอะมากนะครับวัดจะมาวัดพวงนี่คนเยอะครับแล้วก็รถคนเยอะมากเลยถ้าอยากจะเดินทางสะดวกเนี่ยก็วัดกระทิงครับคนจะน้อยกว่าเดินทางสะดวกแล้วก็มีสถานที่อาบน้ำสะดวกสบายครับเดินทางสะดวกครับซื้อบัตรปุ๊บก็ขึ้นรถได้เลยเราไม่ต้องรอเวลาเลยโอเคมาเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ข้างบนนะบาย